Fry Lamp จากนั้นไปวางทางซ้ายของเมคิทางซ้ายไม่ได้แล้วเพราะว่าเราสร้างหมู่บ้านโดมิน่าไปแล้วซ้ายของโดมิน่าอีกทีแล้วกันนะจะกลายเป็นเมืองลูมิน่าขึ้นมาถ้าเราไปทางตะวันตกจะมีร้านเหล้าอยู่แต่ให้เราไปทางเหนือก่อนจะเป็นย่านการค้าฉันคือโมนิกฉันเนี่ยคือร้านขายตะเกียงของฉันช่วงเนี้ยธุรกิจขายไม่ค่อยดีเลยอ่ะฉันอยากจะขายตะเกียงได้อีกสัก6ชิ้นเหลือเกินหรือไม่ก็ฉันปิดร้านแล้วก็ย้ายร้านไปอยู่เมืองอื่นดีกว่ามั้งหลังจากนั้นก็มีคนเปิดประตูเข้ามาบอกว่าโอ้ไม่นะที่รักคือจะทำอะไรบ้าๆแบบนั้นสิคือถ้าพูดแบบนั้นแสดงว่าเธอเนี่ยจะละทิ้งกวีผู้คลั่งความรักกิลเบิร์ตคนนี้อย่างนั้นเหรอตัวข้าเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้หรอกนะถ้าไม่มีเจ้าอยู่เคียงข้างกายอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉันขายตะเกียงของฉันไม่ได้เนี่ยฉันก็ไม่มีกินนะสิถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไม่ล่ะเดี๋ยวเขาจะเป็นคนไปขายตะเกียงให้เองทุกอันน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจะดีมากเลยนะเอาละรออยู่ตรงนี้นะที่รักของข้านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของตำนานรักอันสวยงามของเราจากนั้นนะครับไอ้เซนทอน้อยเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยนี่ท่านนักเดินทางรับนี่ไปสิคือเราเนี่ยก็คงจะไม่ปล่อยให้คนรักของเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะจิตตกแบบนั้นใช่ไหมล่ะเอางี้ไหมล่ะเราไปช่วยกันขายตะเกียงทั้ง6กันเถอะเขาเนี่ยจะเป็นคนเหมาซื้อไว้เอง3อันแล้วก็ส่วนที่เหลือเราไปช่วยขายนะตะเกียงแต่ละอันน่ะราคา 1,000 เราอยากจะซื้อเองก็ไม่ว่านะซื้ออะไรล่ะเราไม่มีตังค์เดี๋ยวไปขายให้กันละกันไม่มีตังค์โอ้ยอดเยี่ยมไปเลยแบบว่าอยากจะช่วยคนรักของฉันเหมือนกันใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเร่ขายนะครับผู้กล้ากลายเป็นเซลล์ขายตะเกียงไปแล้วนะครับให้มาคุยกับไอ้หมอนี่ก่อนที่มันคล้ายๆจิ๊กซอว์เนี่ยนะ
The Dude Bear are Decola Here ก็คือพวกไอ้ตุ๊กตาหมีทั้งหลายเนี่ยไอ้ Dude Bear เนี่ยนะเป็นลูกค้าประจำของพวกเขาจนเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจภาษาหมีได้แล้วล่ะและเขาจะสอนให้กับเราก็ได้นะถ้าเราอยากจะรู้ได้เลยสอนมาดิคำแรกคือดับดับเนี่ยนะมันคือคำทักทายโอเคไหมแล้วก็มันอาจจะหมายถึงตอบรับด้วย yes เหมือน yes ด้วยแล้วก็เป็นคำทักทายด้วยโอเคนะดับเมื่อกี้คือดับบอบอตัว b นะใบไม้ตัว b แต่ถ้าดับเป็นตัว d เนี่ย d dog เนี่ยหมายถึง no ไม่แล้วก็เป็นการบอกลาด้วยนะดับกับดัดนะส่วนดูบ้าหรือว่าดับบ้าเนี่ยหมายถึงเธอส่วนดูดาหมายถึงฉันส่วนดับบ้าหมายถึงเพื่อนจะจำได้ไหมเนี่ยส่วนบู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 หมายถึงไอ้เจ้าหมีพวกเนี้ยดัดแบร์เนี่ยส่วนกูกูหมายถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่ใช่พวกหมีนั่นดาแปลว่าแสงหรือว่าดวงดาวส่วนบาหมายถึงความมืดส่วนดัดดาหมายถึงตะเกียงเอาละครับจะจำได้ไหมเนี่ยดูบา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 หมายถึงเยอะหรือว่ามากส่วนดูเฉยๆหมายถึงน้อยบาบาหมายถึงเพลงพวกเขาชอบเพลงมากส่วนดาดาหมายถึงขอร้องล่ะและกักกักหมายถึงแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนบับให้พูดว่าบับ question mark เนี่ยตอนที่เรารู้สึกว่าไม่เข้าใจอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะขายตะเกียงให้เราพูดว่าด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 ูบาดับอะไรวะนี่คือถ้าจะให้สนุกอะนะมันต้องมานั่งจดอะว่าแต่ละคำอะมันแปลว่าอะไรเหมือนที่เขาบอกเมื่อกี้นะแปลว่าเย็ดแปลว่าโนแปลว่าสวัสดีแปลว่าไม่ชอบชอบอะไรอย่างเงี้ยนะจดปุ๊บแล้วเวลาคุยกับพวกหมีหรือคุยกับไอ้ตัวนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็อ่านคำแปลเอาแล้วก็พยายามแปลเองอ่ะนี่ออกไหมแต่ว่าผมขออนุญาตไม่ทำแบบนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างใช้เวลาก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าจะให้เล่นให้สนุกมันต้องแบบนั้นจดเองนะครับว่าอะไรแปลว่าอะไรแล้วก็เหมือนเราถือดิกชันนารีภาษาหมีไว้ในมือแล้วก็เวลาตอบคำถามก็คือดูที่เราจดนะครับจะสนุกนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยผมจะขออนุญาตดูบทสรุปเลยเพื่อความรวดเร็วในการผ่านซึ่งอันเนี้ยก็คือเราต้องขายให้พวกหมีทั้งหลายเนี่ยนะด้วยการคุยบทสนทนานั่นเองนะครับผมซึ่งไอหมีตัวแรกที่เราจะขายให้เนี่ยก็คือหมีตัวนี้นะครับซึ่งเขาก็จะพูดมาอะไรไม่รู้นะให้เราตอบข้อ2ปึ๊บแล้วคือมันจะคุยแบบชวนคุยหลายๆประโยคอ่ะแล้วเราก็ต้องชวนคุยให้ดีแล้วเขาถึงจะยอมซื้อตะเกียงอ่ะนะซึ่งถ้าให้แปลตามภาษาหมีเนี่ยมันก็แปลได้อยู่นะว่ามันคุยอะไรนะแต่ว่าตามบทสรุปก็คือเราตอบข้อ2แล้วก็ข้อ2นะครับจากนั้นก็จะคุยมายาวๆๆๆแล้วก็ให้ตอบข้อ1นะครับแล้วก็มันก็จะมาอันสุดท้ายให้เอาข้อ3ก็คือชวนขายตะเกียงนั่นเองเราก็จะขายตะเกียงอันแรกได้อีกตัวนึงก็คือตัวที่อยู่ใกล้กับคาเปล่านะครับน่าจะหมายถึงไอ้ตัวหน้าประตูนี้หรือเปล่าไอ้คาเปล่ามันเดินไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เดินไปเดินมานี่แหละไอ้ตัวนี้ให้ตอบ1แล้วก็2แล้วก็
2แล้วก็1แล้วก็ตามด้วย3แล้วก็จะขายตะเกียงอันที่2ได้นะครับจากนั้นจะมีหมีอีกตัวที่อยู่ย่านการค้าอีกตัวให้เราไปขายที่ย่านการค้าตัวนี้ให้เราตอบ2แล้วก็2แล้วก็1แล้วก็ค่อย3แล้วก็จะขายตะเกียงอันที่3สำเร็จจากนั้นก็วิ่งกลับไปครับเพื่อไปคุยกับกิลเบิร์ตว่าเฮ้ยเราขายให้หมดแล้วนะเขาก็แบบโหเรานี่เก่งไม่เบานะมีพรสวรรค์ไม่เบานะเออโถที่รักของฉันได้เวลาที่เธอจะต้องเปิดหัวใจรับฉันเข้าไปแล้วล่ะมาเถอะพ่อนักเดินทางเดี๋ยวเขาจะแสดงให้เห็นว่าความรักแท้มันเป็นยังไงโอ้โหพ่อคนข้างรักเซนทอร์ข้างรักเควสนี้โอ้ข่าวดีสตรอเบอรี่ที่รักคือตะกี้ทั้ง6อ่ะขายหมดแล้วนะโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยก็เพราะว่าเธอเนี่ยใช้หัวใจสร้างตะเกียงเหล่านี้ขึ้นมาไงที่รักของข้าแน่นอนสิมันก็ต้องขายดีถ้าอย่างนั้นฉันก็คงจะเปิดร้านนี้อยู่ต่อไปอ่ะนะโอ้ที่รักคือไม่จำเป็นจะต้องทำอาชีพสร้างนักสร้างตะเกียงต่อไปแล้วล่ะนักผลิตตะเกียงต่อไปแล้วล่ะต่อไปนี้อยากจะให้เป็นเหมือนแสงอาทิตย์เพื่อที่จะทำให้โลกของฉันสว่างยังไงล่ะมาเถอะที่รักไปดูซิว่าไปสัมผัสกับเหล่าดวงดาวที่กำลังสาดแสงมหารณยามค่ำคืนเถอะวันคือตอนนี้ฉันรู้สึกว่าโลกเนี้ยสร้างมาเพื่อรอคอยวันนี้ของเราเลยล่ะอะไรกันก็ไม่รู้นะเออฉันก็อยากจะไปสูดอากาศข้างนอกเหมือนกันนะฉันอยู่ในนี้ขายของมาถึง6วันเต็มๆแล้วในการสร้างตะเกียงเนี่ยมาแล้วโมนิกฉันเนี่ยฝันไว้ว่ามีความใฝ่ฝันว่ามีบางอย่างที่อยากจะบอกถ้าเธออยากจะฟังนะแน่นอนสิกิลเบิร์ตแล้วก็ฉันก็จะบอกความฝันฉันคืนไปนะโมนิกคือยูคูเซนี่เซลโยแรมทูนิโอนั่นแหละตะเกียงของเธอจะขายให้ใครก็คงขายให้ได้ง่ายๆแล้วล่ะเขาเธอก็บอกว่าก็มีคนที่เป็นลูกค้าเก่าของเธอเนี่ยเดินทางมาจากแดนไกลมาซื้อตะเกียงของเธอเป็นครั้งคราวเหมือนกันงั้นจากนี้เธอจะต้องให้พวกหมีเนี่ยช่วยสร้างตะเกียงของเธอดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็มีความสุขในการสร้างตะเกียงนะคือที่เธอใช้เวลานานก็ไม่ได้แบบมีความทุกข์อะไรนะถ้างั้นเอางี้สิเราไปจ้างดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงดีไซน์ตะเกียงให้กับเราไหมสร้างผลงานชิ้นเอกให้เราไหมเธอบอกว่าได้ลองผิดลองถูกสร้างตะเกียงที่แปลกหรือว่ามีลักษณะเฉพาะตัวเองก็สนุกดีไม่จำเป็นต้องไปจ้างใครอะไรอย่างนี้เปล่านั่นแหละเราจะทำทุกอย่างเลยแล้วรู้ตัวอีกทีเราก็จะรวยแล้วล่ะแต่ว่าเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะความสุขต่างหากล่ะที่ฉันแบบอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะความสุขต่างหากล่ะแล้วเธอไม่มีความฝันอะไรเหรอโมนิกฉันรู้สึกเสียใจแทนเธอนะถ้าเธอไม่มีความฝันอะไรเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็คือความฝันที่เป็นจริงของฉันแล้วล่ะแต่ว่าพอเ
พอมีเธอมาเนี่ยฉันก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยมานี่สิเจ้าหญิงของฉันได้เวลาที่ออกไปเจอโลกภายนอกแล้วน่ะความฝันของฉันมันไม่ดีพอสำหรับเธอหรือไงอ่ะความฝันค่ำคืนของฉันความฝันยามค่ำคืนของฉันความหวังของฉันเธอคงมองมันไม่เหมือนกับฉันหรอกแต่ว่ามันเป็นความจริงมากๆสำหรับฉันเนี่ยมันจริงมากๆเลยนะเอ๋มอนิกความฝันของพวกเราเนี่ยมันไม่มาโดยง่ายหรอกนะเราจะต้องสงสัยฉันจะต้องออกมาจากเมืองนี้เพื่อหาความรักใหม่แล้วมั้งโอ้จะสรุปอะไรง่ายๆแบบนี้เหรอเธอก็บอกว่าหลังจากเธอฟื้นฟูจากอาการอกหักแล้วแล้วก็เธอก็จะหาคนรักใหม่เช่นกันงั้นลาก่อนนะที่รักของฉันแต่ฉันจะไม่วันลืมเธอเลยล่ะลาก่อนคิวเบิร์ตลาก่อนคือสรุปคือพอเขามาคุยกันปุ๊บอะมันคิดคนละทิศคนละทางไอ้คิวเบิร์ตก็คิดอย่างนึงเธอก็คิดอย่างนึงอย่างไอ้การสร้างตะเกียงน่ะก็คิวเบิร์ตบอกจ้างคนนู้นคนนี้ไหมเธอก็บอกเธอจะทำเองอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็สุดท้ายก็รู้เลยว่าเข้ากันไม่ได้ก็เลยเลิกกันต้องอย่างนั้นคิวเบิร์ตเนี่ยแปลกจริงเลยนะแต่ว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนดีมากเลยแหละเขาอะอยากจะได้ตะเกียงที่ใหญ่ๆอย่างกว่าที่ฉันมีล่ะตะเกียงใหญ่กว่าที่ฉันมีทั้งหมดเลยล่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ขนาดของตะเกียงหรอกนะสิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องใช้งานได้ถูกไหมล่ะความจริงก็คือการเลิกกันครั้งเนี้ยมันก็ทำให้เธอรู้สึกเศร้าเหมือนกันดับเอ๊ะนั่นอะไรเนี่ยดูเบิดป้าดับอะไรไม่รู้นะจริงเหรอพวกเธอคิดอย่างนั้นเหรอดาดาไม่เลยฉันนี่แหละจะต้องขอบคุณทุกคนคือพวกหมีพวกนั้นน่ะบอกว่าชอบตะเกียงของฉันมากเลยล่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันทำไมฉันถึงรักงานนี้มากฉันไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยงั้นรับสิ่งนี้ขึ้นไปสิจะได้อาร์ติแฟกต์เพิ่มขึ้นมาก็จบเควสเซนทอร์ผู้คลั่งรักบทพวกนี้แล้วก็ผื่นขึ้นไหมครับเราเจอมาหลายเกมแล้วเราเริ่มชินแล้วเนี่ยน้องบองบอกดับเราได้เรียนรู้ภาษาของพวกหมีดัดแบร์เพื่อที่จะขายตะเกียงให้กับพวกดัดแบร์แต่ว่านายของฉันเนี่ยกำลังคิดทำอะไรอยู่นะมันก็ดีเหมือนกันนะที่นายของฉันเนี่ยได้มาเล่าเรื่องตลกแบบนี้ให้ฟังบ่อยๆ
วัสดีคุณโอเว่นนะครับคุณโอเว่นบอกว่าเหมือนจะเคยเล่นเกมนี้มานานมาแล้วถูกต้องครับเคยเล่นกับคุณกวางเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่จบนะครับแต่ว่าอันนั้นน่ะมันเล่นโดยใช้อิมูเลเตอร์ออนไลน์กันนะครับเฮ้ยมะเขือส้นสูงอะไรเนี่ยเราแบนกับใหญ่ไปแล้วใช่ไหมต่อไปแบนกับยาวมั้งแบนกับใหญ่ไปแล้วยึดแบนกับยาวนี่ไงคุณกวางมาพอดีปัญหาเยอะมากครับใช่ไม่งั้นคงจบไปแล้วแหละถ้าไม่มีปัญหาตอนนั้นนะต่อไปวังมาเดเลียนเจ้าสิ่งนี้เนี่ยนะไปวางไปที่ข้างบนถ้ำเมคีฟแล้วมันก็จะกลายเป็นป่าขึ้นมานะครับพอเป็นป่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เราเข้าไปนี่เอ้ยฟังฉันหน่อยสิวันนี้มันเป็นวันที่โชคดีมากเลยนะคือไอเนี่ยตัว L มันจะพูดเป็นตัว W เนี่ยประมาณว่าเป็นคนแบบน่าจะประมาณเรียกว่าไงเดี๋ยวเป็นคนฟันหล่อนี่เหรอให้เสียงมันจะเป็นยังไงนั่นแหละนะถ้าเกิดว่าเราสามารถจับไอ้ตัวดูเขตอะไรไม่รู้ได้นะแล้วก็เอาหางมันมาเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงอะไรวะฉันก็ไม่รู้โถเอ้ยแฮมสันนายนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะอะมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาก็จะแบบล้างหนี้ให้กับเรายังไงล่ะเอ้ยจริงหรือเปล่ามิสเตอร์ฟัตตี้ดัตตี้ฉันไม่ใช่มิสเตอร์ฟัตตี้ดัตตี้นะเรียกฉันว่าซอสเทอร์แบะซอสเทอร์บีแล้วก็หนี้จะไม่ถูกล้างอะไรทั้งนั้นแหละหนี้10ล้านรูคี้เนี่ยจะโดนลดลงไปเหลือ9,980,000ลูคี้เฮ้ยแล้วทำไมพวกเราถึงเป็นหนี้เยอะขนาดนั้นล่ะฮะพวกเราเนี่ยมันก็เป็นแค่คนทำความสะอาดบ้านในคฤหาสน์ของมาดามเท่านั้นนายนี่ไม่เข้าใจอะไรจริงๆคือมิสเตอร์ฟัดดี้ดับดี้ดุ๊กอัพคืออะไรหลอกเราเนี่ยหรืออะไรต้มเราหรือยังไงไม่ใช่ซะหน่อยคือเราต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำพังไว้สิทำแตกทำพังไว้อะอะไรก็ไม่รู้คือเขาก็คำนวณแล้วแสดงว่าตัวนึงอ่ะ 20,000 ใช่ไหมแสดงว่าเราจะต้องจับเป็นตัวนั้นอ่ะ500ตัวถึงจะล้างหนี้ได้หมดนะครับหนี้มี10ล้านก็เลยวิ่งไปจับนะครับผมมันก็ไม่ยากอะไรนี่ฟ้าของกล้วยไปจับ500ตัวเอาตัวเดียวให้รอดก่อนไหมก็บอกว่าฉันไม่ได้ชื่อมิสเตอร์ฟัตตี้ดัตตี้อะไรนั่นเกมนี้มีโคออฟไหมครับที่มีแล้วนะครับแต่มันเล่น2คนได้แต่ว่าออนไลน์ไม่ได้
เล่น2คนได้เอาเป็นว่ามันเหมือนเพลย์1เลยอ่ะจับได้ตัวหนึ่งจับไอ้ตัวนั้นได้ตัวหนึ่งเขาจะให้20,000เนี่ยเอ้ยนี่ตัว VVP ตัวเนี้ยราคา 100,000 เลยนะจับให้ฉันหน่อยสิแล้วฉันจะให้รางวัลอย่างงามเลยไม่ใช่จับฉันจับตัวนู้นสิจับตัวนู้นโอ้โหไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วตอนแรกฉันก็นึกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวในตำนานเท่านั้นนี่นะคุยกับไอ้ตัวนี้แล้วก็ให้มันนำทางไปเนี่ยไอ้หมอนั่นน่ะไม่มีทางหาทางนี้หาทางไปได้หรอกไอ้คนเมื่อกี้พูดโกเลมเราเซตติ้งไม่ดีใช่ไหมเนี่ยมัวแต่บินอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะร่ายเวทให้กับเราเราจะได้ไม่หลงเ
จากนั้นให้เราออกไปจากที่นี่ก่อนจะได้ไปเริ่มต้นใหม่โดยไม่งงนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจากนั้นให้ไปตามนี้เฮ้ยเส้นทางมันเคยมันมีทางอยู่ตรงนี้นี่ว้าใครจะไปสนล่ะคือฉันต้องไปดูก่อนมันมีไอ้ตัวที่วิ่งตัวอะไรไม่รู้วิ่งไปทางนู้นฉันต้องเตรียมพร้อมเฮ้ยนายขี้โกงนายเนี่ยยังหาอะไรไม่เจอเลยใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ไอ้ตัวดูแคทมันคือตัวอะไรไม่รู้อย่าไปเริ่มเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจับไอ้ตัวใหญ่นั่นได้อะคงจะได้รางวัลอย่างงามแล้วมั้งเฮ้ยฮะได้เงินเยอะเลยเหรอแฮมสันโอ้ยมันไม่ใช่ทางนู้นโอ้ยโหทำไมไม่ฟังกันเลยเนี่ยแฮมสันมันวิ่งไปที่ดินแดนของเหล่าพูดอย่าตามเข้าไปนะไม่งั้นเนี่ยเราจะถูกส่งไปหน้าทางเข้านะแต่ว่าสถานที่ด้านหลังฉันเนี่ยมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่เอ๊ะนั่นมันโรซิโอตตี้นี่นะแรงคือถ้าเกิดว่าไอตัวบัคไอลูกน้องเราเนี่ยพูดแบบนี้แสดงว่าไอเนี่ยมันเป็นหนึ่งในผู้รอบรู้หนึ่งในวิสดอมนะครับซึ่งมันมีเควสของเขาที่จะต้องไปเจอวิดดอมทั้ง7อ่ะดังนั้นเนี่ยนี่เพลนผลทำไมผมถึงเอาไอ้เนี่ยไปด้วยเสมอนะยกเว้นว่ามันจะมีการบังคับให้เอาตัวอื่นไปเผื่อว่าระหว่างเราทำเควสอื่นมันจะเจอวิดดอมไงฉันชื่อบัสฉันเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกเพื่อที่จะตามหาวิดดอมเพื่อจะได้เป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ยังไงล่ะโอ้ว่าไงบัสในอากาศอ่ะเต็มไปด้วยพลังมานานะขอให้ทำใจของเราหัวใจของเราเนี่ยให้ว่างเปล่าไม่คิดอะไรแล้วก็ลองซึมซับพลังมานาให้ไหลเข้าไปในร่างกายของเราขอบคุณมากเลยท่านโรเซียตี้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไอตัวดูเคเต้ไอตัวดูเคสอะไรเนี่ยนะสร้างปัญหาแถวนี้อยู่เรื่อยเลยช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราร่วมมือกันหลายๆคนอาจจะจับได้ก็ได้นะฉันเคยเห็นไอ้เจ้าดูเคสเนี่ยไหลเป็นล้านครั้งแล้วแต่ว่าด้วยตัวฉันคนเดียวเนี่ยฉันคงจับไม่ได้แน่ๆนี่เรามาทีมกันไหมแท็กทีมจับแฮมสันด้วยหรือเปล่าไอ้หัวสมองทึมนั่นน่ะเหรอโถเอ้ยล้อเล่นหรือเปล่าของมึงไม่รู้แล้ว
็นกงจักรแฝงไปไม่โดนซะดีเราลงก็คือจะต้องกดทีมอัพของมันกับมันเช่นเดียวกับหมอนี่ก็ต้องทีมอัพกับมันเหมือนกันจะกระต่ายบอกทางนี้ทางนี้ทางนี้ฉันจะไม่ยอมคลาดกับไอ้เจ้าตัวนั้นหรอกตัวเล็กก็ถึงตัวนี้หรือเปล่าได้มาจับ
นี่รู้อะไรไหมดูเหมือนเราจะเข้ากันไม่ค่อยได้นะจะเบบดวิมทูอะไรไม่รู้ตรงมันจับได้ยังขอบคุณมากเลยนะที่ให้ความร่วมมือแล้วไปกันเถอะแล้วก็ขอบคุณพวกเราด้วยนะขอบคุณพวกท่านด้วยนะข้างหลังนั่นแหละที่ช่วยพวกเราอ่ะให้ค่าจ้าง500แค่นี้เหรอให้พวกเขาแล้วตอบว่าแค่นี้เหรอแต่ก็ได้500อยู่ดีโถก็นึกว่าเราจะได้ต่างจาก2คนนี้ซะอีกยังไงขอโทษด้วยนะที่ให้เงินได้มากกว่านี้ไม่ได้อ่ะงั้นเอาสิ่งนี้ไปแทนกันแล้วกันฮ่าฮ่ามิสเตอร์ฟัดดี้ดัดดี้โกงอีกคนหนึ่งแล้วได้อาร์ติแฟกต์มาเอาละกลับบ้านกันเถอะฮ่าฮ่าจบเควสสวัสดีคุณเมก้าด้วยนะครับหลงทางหรือเปล่าวันนี้นายท่านเนี่ยได้เจอกับไอ้เจ้าลิงโหนต้นไม้ตัวใหญ่มากเลยล่ะแล้วก็เจอเจ้าสัตว์สีแดงตัวใหญ่ที่มีความคิดย้ายใหญ่ทำไมพวกเขาไม่เหมือนฉันเลยนะหมายถึงว่าตัวเล็กๆเหมือนเขาWhat?